กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมออย CNP นะครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะแถลงการนะคือล่าสุดนี้หมวกของผมนั่นก็ได้เสียชีวิตลงมีแมงวันตอมเน่าเฟ้อเลยครับตอนนี้หมวกของผมนั่นก็ได้เสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมว่ามันเป็นเลือกงามยามดีนะครับที่ผมต้องใช้เงินทั้งหมดที่มีไปลงทุนกับหมวกใบใหม่นะท่านอาจจะสงสัยนะครับว่ามันพังยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดชิ้วให้ดูนะเนี่ยมันล็อกไม่ได้เนี่ยไอ้อีกข้างๆนี่มันแตกเนี่ยถ้าถามว่าทำไมมันแตกคือกูทำตกพื้นเองอะโง่ฮะวางไว้บนเบาะรถแล้วก็มันก็ไหลตกพื้นชิ้วแตกเองนะครับนี่แล้วก็ดูตรงนี้มันรูดอะไรไม่ได้เลยนะฮะเนี่ยแตกเนี่ยแตกหมดแล้วข้างในนี่ก็ดำใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็รูดไม่ได้นะเห็นไหมมันรูดอะไรไม่ได้เลยที่ยิงตรงนี้มันจะเป็นแว่นนะครับรูแว่นล็อกคิวไม่ได้เคยมีอยู่ครั้งนึงนะครับผมเผลอเนี่ยผมเผลอใส่คิวเนี่ยใส่คิวแล้วไปขี่รถเล่นพอผมหันหลังไปท่านั่นแหละคิวแม่งปิวฟิวเดี๋ยวเราจะไปซื้อหมวกใหม่กันนะครับที่ขอนแก่นนะฮะเดี๋ยวเราจะว้าไปที่บขส.กันเลยนะครับเนี่ยกูมาไม่ทันรถบัสเลยรถบัสกูไปละบ๊ายบายเดินออกจากบ้านมารถบัสไปพอดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอคิวใหม่นะครับชิวๆชิวๆตั้งงบประมาณไว้ที่ 20,000 บาทบวกลบนะแต่ก็คงจะไม่ซื้อหมวกที่เกิน 20,000 บาทแล้วครับเพราะว่าผมต้องเอาตังค์ไปซื้อเมมโมรี่การ์ดกล้อง GoPro นะฮะเพราะว่าตอนนี้เมมเต็มนะน่าจะเอาประมาณราคา10,000ต้นๆถึงหมื่นปลายๆนี่แหละฮะกดตังค์แป๊บเสียดายจริงๆนะครับออกมาไม่ทันรถบัสไปขอนแก่นนั่งขี่ไปก่อนแล้วเหนื่อยใจจริงอะในที่สุด1ชั่วโมงผ่านไปก็มีรถบัสคันใหม่ไหมเราขึ้นนะครับรถบัสที่ผมนั่งอยู่ในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามาในแนวสไตล์วินเทจนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างนี่สนิมเก่ากึกนะฮะผมเคยนั่งรถคันนี้ตั้งแต่สมัยนู่นละม.1เนี่ยหักโยกได้เลยใช้มาตั้งแต่สมัยร.5จนถึงทุกวันนี้นะครับรถบัสคันนี้ทำได้เยี่ยมมากเลยนะต้องบอกเลยว่าพี่ไทยเราเน้นแนววินเทจนะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะฮะเฮลโลไฮลุงมัวเมงเดี๋ยวอย่าไปพูดดังเดี๋ยวลุงหันมาตบกูอะเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ถึงที่บขส.ขอนแก่นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเดินทางไปที่ร้านขายหมวกกันนะฮะลุงเดินหลบหน่อยผมจะถ่ายวิวดีมากนะฮะกำลังไปร้านขายหมวกฝนแม่งเสือกตกซะงั้นโอ้ยนี่ผมต้องมาหลบอยู่ที่เซ็นทรัลนะครับ
ตึกอย่างสวยตอนแรกผมว่าจะไปซื้อหมวกก่อนนะฮะแล้วค่อยมาที่เซ็นทรัลนะครับแต่ว่ามันผิดแผนนิดหน่อยนะนี่ยืนถือโทรศัพท์แบบไม่กลัวฟ้าผ่าเลยนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นกล้อง GoPro กันนะครับเอาไประหว่างที่รอฝนหยุดตกนะครับเรามาเดินเล่นเซ็นทรัลกันดีกว่านะฮะทะเบียนแล้วอยากได้จริงเห็นรถราแบบนี้นี่อยากลอยทะเบียนจริงๆเลยอยากจะขโมยทะเบียนไปติดจริงๆเลยเนี่ยแงะทะเบียนดีไหมมันคันไม้คันมือจริงๆเลยเสร็จ900รู้สึกว่าเขาจะให้ซีซีที่มากกว่า500นะครับถึงจะจอดได้เสร็จ900นี่โอเคเดี๋ยวรีเบล300นี่มาไงโคตรเนียนอู้ CB500 ก็สวยมอนเตอร์ CB เดี๋ยวสภาพแบบนี้ก็จอดได้เหรอเฮ้ยโคตรเท่คลาสสิกดีและตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดจอดรถของรถจักรยานยนต์ทะเบียน789นะฮะ789ม่องจอดพ่อใหญ่วิเชียรเด้อครับซึ่ง789นี้เป็นทะเบียนที่เรียกว่าแพงนะก็มีมูลค่าสูงถึง 2,850,000 กีบท่านอาจจะสงสัยว่าทะเบียนรถที่แพงขนาดนี้แล้วรถเขาจะขับขนาดไหนต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าของพื้นที่จอดรถพื้นที่นี้นะครับเป็น RC312 ไม่ใช่ทุยเลย RC213V นะซึ่งมี8คันในประเทศไทยนะครับและ1คันนั้นก็อยู่ที่นี่ครับแดนเจ้าของรถเขาจะวิ่งมาต่อยปากคุณเนี่ยเจ้าคันนี้นะครับเป็นรถที่ถอดแบบมาจากรถแข่งเลยนะฮะสภาพนี้ทุกอย่างแบบเหมือนกับรถแข่งนะครับเหมือนรถแข่งที่ไปชนมาเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับฝนก็ได้หยุดตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าจะไปกินข้าวฝนหยุดตกก็เลยเดี๋ยวไปซื้อหมวกก่อนดีกว่านะเพราะว่าของดีต้องรีบจองนะครับร้านขายหมวกที่ผมจะไปนี่มันอยู่ฝั่งนู้นรถเยอะชิบหายจะข้ามได้ไหมเนี่ยวันนี้เอ้าไฟเขียวแล้วไม่ได้ข้ามเลยรอต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าชาตินี้ผมจะได้ข้ามหรือเปล่านะฮะไอ้ข้ามได้แล้วอันนี้กูต้องมาข้ามฝั่งนี้อีกแม่งเอ้ยน้ำโดดแม่งอ่ะลุกโซ่โดดน้ำการจะซื้อหมวกกันน็อกนี่มันก็ต้องยากเย็นนะฮะได้ชัดว่าการได้หมวกมาหนึ่งใบนี่มันก็ไม่ได้ไปง่ายๆนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพยายามทำนี่มันมีความหมายอุปสรรคในวันนี้จะทำให้เป้าหมายของเรานั้นมีค่ามาเดินนานเพียงหนึ่งใจกับทางที่ลอยเอาไว้ด้วยน้ำฝนในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงสักทีนะโอ้เหนื่อยชิบหายเดินมาจากเซ็นทรัลอยู่นู่นแล้วเดินมานี่หลังจากที่เดินทางมาอย่างร้อนแรมผมรอเวลานี้มานานมากที่จะได้ซื้ออ้าวเดี๋ยวร้านปิดเดินมาตั้งไกลใช่ไหมร้านปิดเฮ้ยเจ้าของร้านปะเปิดประตูให้หน่อยขอบคุณสำหรับคำตอบเออผมว่าจะมาซื้อหมวกกันน็อกนะฮะหมวกกันน็อกไนเทคนะครับไนเทคตัวคาร์บอน 12K ใบเท่าไหร่ครับอ๋อขอบคุณสำหรับคำตอบครับหัวร้อนซื้อน้ำมากินแป๊บอยากกินใช่ไหมล่ะเฮ้ฉันไม่แกกินหรอกกลัวเจ้าของแกไม่เปิดร้านนี่ฉันตอนนี้ผมก็จัดหมวกใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อข้าวกินที่เซ็นทรัลก่อนนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านแล้วกันแล้วเรามาแกะกล่องดูพร้อมๆกันเลยว่าผมซื้อหมวกอะไรเจอกันครับ
อมันดึงออกยังไงวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยหมวกตัวนี้เนี่ยมันแบนดีนะเนี่ยเอาเนี่ยมันชิวทุยนี่หมวกสมัยนี้นี่ทำเป็นผ้านะฮะนุ่มนิ่มสงสัยเขาทำเพื่อเป็นการลดแรงกระแทกนะฮะทุยมึงถอดก่อนสิ โอ้ยนี่ในกล่องนี้ครับก็จะมีของแถมให้เรานะฮะอ่ะนี่ก็จะเป็นน้ำหอมนะครับทางในเทคเขาแถมน้ำหอมมาให้เรา2ขวดนะทุยไม่ใช่แล้วอะไรวะเนี่ยอะไรวะเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นแฟตไดป่าวใช่แฟตไดป่ะมันเปิดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวกูจะพังมั้ยเนี่ยทำของเขาพังเปิดยังไงเฮ้ยยัดแค่โอ้ไอที่โบแก้มอื้อหือดูขนมานะฮะทางในเทคเขาแถมที่โบแก้มมาด้วยนะครับผมสำหรับสาวๆโดยเฉพาะนะฮะที่อยากจะโบแก้มเลนกล้องแป๊บอะไรอีกเนี่ยอื้อหือคู่มือเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับถึงแม้ว่าผมจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับแต่ว่าผมก็พอที่จะอ่านได้บ้างนะครับสำเจงไว้ผ่าซิงกงสี่เป็นยื่นใส่สำตั้งเอาไข่ฟักเหย่าสำฉีเหยฉีเนื้อคือคานตูสั้นป๋าเสียงกงไก่สำยี่หัวจงบิงบางเงือกจงมงเหมียวคือโกรนเปิดมาแล้วนี่ซึ้งเลยนะครับอ่านไม่ออกสักตัว คนจริงเขาไม่ใช่คู่มือกันนี่คนจริงเขาไม่ใช่การคู่มงคู่มือเนี่ยเวลาเราอยากฆ่าตัวตายในหมวกนี้เราอันนี้จะเสียจมูกรูปขาดอากาศหายใจตายคาหมวกเลยนะฮะแล้วก็จะมีเดี๋ยวทำไมมันแถมที่แค่หูไงวะโอ้โหสวยจับแล้วมันจะงดงามยิ่งนักเลยนี่รูปร่างหน้าตาเป็นรองเท้าที่ใส่สบายนะครับไนเทคนี่ทุยนะมันไนกี้ไนเทคใบนี้นะครับไม่ใช่ไนเทคธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นเทคที่เปิดเพลงตื้อนะฮะเอาเพลงมาหมวกใบนี้นะครับมีช่องลมให้ด้วยนะครับผมเวลาเรากดปิ๊บนี่มันจะกลายเป็นช่องลมนะฮะเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บรู้สึกว่าจะมืดเฮ้ยตุ๊กแกเดี๋ยวผมจะโชว์การจับตุ๊กแกให้ดูนะครับมิบตบเลยตบเลยส่วนข้างล่างนี้ก็คือมาช้านะฮะมันก็คือสายนั่นเองนะครับยังไงล่ะเอาลัดไงวะเออช่างมันเถอะหมวกใบนี้นะฮะมีน้ำหนักที่เบามากเลยนะครับน้ำหนักของหมวกใบนี้นะครับอยู่ที่1260บวกลบ50กรัมนะฮะซึ่งวันนี้ผมมีความรู้ที่จะมาฝากทุกท่านนะครับ1กิโลเท่ากับ1กรัมนะครับผมแล้ว1กิโลนั้นยังสามารถเท่ากับ 2.2 ปอนด์นะฮะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเลขข้างหลังนี้เลยนะฮะแล้วก็พูดทำไมวะเนี่ยขณะนี้ผมขับอยู่ที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเจ้าไนเทคนี่ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับเสียงลมนี่ก็มีน้อยมากเลยนะฮะถือได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมก็ไม่กล้าที่จะขี่เร็วกว่านี้แล้วนะครับอันตรายนะฮะเดี๋ยวผมจะลองหันซ้ายหันขวาอยู่ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูนะครับเนี่ยหันแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ต้านลมอะไรมากเลยนะครับถือว่าด้านข้างนี่รูลมได้ดีมากเลยนะฮะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าการที่เราซื้อหมวกไปแล้วเป็นหมื่นนี่มันเป็นการสิ้นเปลืองนะครับผมซื้อไปทำไมเปลืองตังค์เปล่าๆเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นดีกว่าคือในความคิดส่วนตัวของผมนะครับมันเป็นการซื้อความปลอดภัยให้กับตัวเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ช่วยให้เรารอด 100% จากอุบัติเหตุก็เถอะนะครับแต่อย่างน้อยมันก็ปลอดภัยกว่าหมวกธรรมดาทั่วไปนะครับผมถ้าหากเราเกิดอุบัติเหตุมาแล้วมันส่งผลถึงชีวิตเราเนี่ยต่อให้จะมีเงินเป็นล้านเป็น10ล้านแล้วก็ซื้อชีวิตเราคืนไม่ได้นะครับกันไว้ดีกว่าแก้นะฮะแต่ชั้นใดก็ฉันนั้นครับต่อให้เราซื้อหมวกแพงแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราเองยังขับรถประมาทหวาดเสียวและขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นนี่ต่อให้จะหมวกเป็นล้านเป็น10ล้านก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นะครับ
เฮ้ยคงกันนะเทโค้งเทโค้งอื้อหือเท่านี้กูก็เอาตอนนี้เราได้ดูประสิทธิภาพการใช้งานของมันแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องความทนทานของจมูกไนเทคใบนี้นะครับว่ามันจะสามารถทนทานได้มากน้อยแค่ไหนนะโอ้ไม่เป็นอะไรเลยนะฮะเราอยากจะไม่เป็นอะไรแล้วก็ยังไม่ร้อนด้วยนะครับผมสามารถเอามือจับลงไปได้นะครับสุดท้ายนี้เราก็เจอข้อเสียของหมวกไนเทคแล้วนะครับก็คือมันไม่สามารถที่จะนำเอาไปประกอบอาหารได้นะครับผมในเมื่อมันทำไม่ได้แล้วก็อย่าไปทำมันเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการจะซื้อหมวกไนเทคนะครับก็สามารถซื้อได้ตามที่ร้านขายหมวกทั่วไปเลยนะฮะทางไนเทคไม่ได้จ่ายผมนะครับแต่ถ้าอยากจะจ่ายก็บอกมาได้เลยนะครับผมยินดีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ซับจางพอสมควรนะฮะไม่มีตังค์จะกินข้าวแล้วครับอ่ะหลังจากที่เราซื้อในเทคเสร็จแล้วเราไปกินมาม่ากันดีกว่านะแม่ตังค์ซื้อหมวกหมดไม่มีตังค์กินข้าว